ถ้าเราจะเรียกมันว่ามัลติมีเดียนะครับก็คือว่าความจริงอ่ะมัลติมีเดียเดิมเราจะมีจออยู่ด้านทางด้านทิศใต้นะครับซึ่งก็ต้องปรับปรุงใหม่แต่ถ้าเราเห็นผนังใหญ่ตรงนั้นนะครับที่อยู่ใต้คบเพลิงเป็นผนังโล่งๆตรงนั้นก็จะกลายเป็นบิ๊กสกรีนจัมโบตรอนขนาดใหญ่มากทั้งสกรีนเลยนะครับก็จะใหญ่กว่าของเดิมประมาณ4เท่านะครับก็จะได้เห็นในทุกมุมมองเวลาผู้ชมจะมาอยู่ในสนามเนี่ยดูเกมการถ่ายทอดไปไลฟ์สตรีมขึ้นพร้อมกันด้วยแล้วก็ภาพรีเพลย์ต่างๆก็จะทำให้อิ่มอาอิ่มใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนอกจากจัมโบตรอนที่อยู่บิ๊กสกรีนที่ใหญ่กว่าของเดิมประมาณสัก4เท่านะครับก็จะมีการใส่มัลติมีเดียเพิ่มเติมนะครับบริเวณรอบเป็นบอร์เดอร์รอบสนามทั้ง4ด้านนะครับแล้วก็ถ้าเรามองเห็นบริเวณสตริปที่อยู่ตรงราวระเบียง360องศาในบริเวณชั้น2เนี่ยนะครับวิ่งยาวหมุนทั้งรอบสนามนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงบริเวณชั้น3เนี่ยก็จะเป็นอีกสตริปนึงซึ่งจะวิ่งประมาณ180องศาก็จะถือว่าเป็นการเติมมัลติมีเดียที่ยังไม่เคยเห็นในราชมังคลาเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้มาก่อน